ลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะชวนคุณผู้ชมมองหาช่องทางการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนกันด้วยนะคะกับการลงทุนผ่านหุ้นกู้ค่ะล่าสุดโลตัสนะเตรียมที่จะมีการออกหุ้นกู้ในรอบ10ปีกันด้วยผลตอบแทนสม่ำเสมอนะคะจะมีรายละเอียดความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างติดตามได้จากสัมภาษณ์พิเศษเลยค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในยุคดอกเบี้ยขาขึ้นค่ะหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือหุ้นกู้นะคะซึ่งหุ้นกู้ที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นหุ้นกู้ของธุรกิจที่มีศักยภาพของประเทศไทยนั่นก็คือธุรกิจค้าปลีกยักษ์ใหญ่นะคะที่คุณผู้ชมรู้จักกันดีก็คือโลตัสนั่นเองค่ะนอกเหนือจากการทำธุรกิจค้าปลีกแล้วนะคะยังมีการบริหารพื้นที่ให้เช่าในศูนย์การค้าต่างๆทั่วประเทศอีกด้วยเชื่อว่าหลายๆท่านรู้จักกันดีนะคะสำหรับชื่อโลตัสแต่น้อยคนนักค่ะจะรู้จักว่าอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดนะคะวันนี้เราจะมามองหาโอกาสการลงทุนและเติบโตไปพร้อมๆกับศักยภาพของธุรกิจค้าปลีกยักษ์ใหญ่นี้กันค่ะไปพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะกับคุณสมพงษ์รุ่งนิรติสายประธานคณะผู้บริหารธุรกิจโลตัสประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเริ่มต้นเลยนะคะไหนๆมีโอกาสได้มาพูดคุยกันแล้วค่ะอยากจะให้ช่วยเล่าภาพรวมของธุรกิจโลตัสในประเทศไทยณปัจจุบันนี้เรามีกี่สาขาแล้วคะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าลูกค้าอาจจะคุ้นชินกับโลตัสค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเรานับจนถึงช่วงประมาณครึ่งปีที่ผ่านมานะฮะ30มิถุนายนเนี่ยเรามีสาขารวมทั้งสิ้น 2,597 สาขานะครับซึ่งในนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยสาขาขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับ224สาขาค่ะนะขนาดกลางคือซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอีกประมาณ201แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นขนาดเล็กๆนะครับเรียกว่ามินิซูเปอร์มาร์เก็ตโกลเฟชนะครับกระจายกันอยู่ทั่วประเทศอีกประมาณเกินกว่า 2,000 นะครับก็เรียกว่าเกือบ 2,600 นอกจากตัวร้านค้านะครับในร้านขนาดใหญ่ของเราเนี่ยเราก็จะบริหารตัวพื้นที่เช่าด้วยนะครับซึ่งพื้นที่เช่าเนี่ยก็จะกระจายอยู่ในร้านสาขา 2,201 สาขาร้านใหญ่นะฮะอีก23สาขาเนี่ยเป็นสาขาที่อยู่ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ LPF นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูพื้นธุรกิจตรงพื้นที่เช่าเนี่ยก็จะมีพื้นที่ประมาณ 780,000 ตารางเมตรนะครับกระจายกันอยู่ทั่วทั้งประเทศนะฮะอันนี้คือธุรกิจที่อาจจะคุ้นเคยกันที่เรียกว่าออฟไลน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทำธุรกิจออนไลน์ด้วยนะฮะก็คือออนไลน์ของเราเนี่ยมีบริการส่งทันทีนะครับส่งในวันถัดไปนะครับซึ่งใช้ร้านของเราเนี่ยที่อยู่ในที่ต่างๆเนี่ยทำเรทต่างๆเนี่ยเป็นตัวจัดส่งเพราะนั้นเรียกว่าเราทำธุรกิจออนไลน์ทั่วประเทศนอกจากธุรกิจออนไลน์ที่เป็นแพลตฟอร์มเราเองเนี่ยเราก็ยังอยู่ในแพลตฟอร์มชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada Grab นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็รวมความได้ว่าถ้าธุรกิจของโรตัสทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นธุรกิจในรูปแบบของ Omnichannel ค่ะนะครอบคลุมทั้งเรื่องของการขายสินค้านะฮะที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาหารสดนะครับแล้วก็รวมไปถึงธุรกิจออนไลน์ด้วยครับแน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะคเพราะอยู่ใกล้บ้านกระจายทั่วประเทศไทยด้วยนะคะและมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะคะทีนี้มาบอกต่อค่ะเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโควิด -19 ทำให้หลายธุรกิจล้มตายไปนะคะแต่ว่าโลตัสยังคงแข็งแกร่งรเราผ่านมันมาได้ยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าเราปรับตัวนะครับปรับตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะเข้าไปช่วยดูแลลูกค้าเนี่ยในช่วงที่ยากลำบากที่สุดผมว่าช่วงที่อาจจะยากลำบากที่สุดเนี่ยก็คือช่วงของล็อกดาวน์นะฮะที่เราเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ที่ดีที่สุดเนี่ยให้ร้านค้าของเราเนี่ยเปิดบริการอยู่ตลอดแล้วก็รักษาความสะอาดนะฮะรักษาเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยให้ลูกค้ารู้สึกเข้ามาแล้วเนี่ยปลอดภัยค่ะนะฮะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าธุรกิจออนไลน์ของเราเนี่ยก็มีการเติบโตนะเพราะว่าเราต่อยอดเพิ่มศักยภาพแล้วก็ทำให้ธุรกิจออนไลน์เนี่ยสามารถส่งตรงไปถึงลูกค้าโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาที่ร้านครับแน่นอนว่ามันเป็นความแข็งแกร่งของเรานะคะในเรื่องของโลจิสติกก็ดีนะคะในเรื่องของการตอบโจทย์ลูกค้าที่พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วขีดความสามารถอื่นๆล่ะคะที่ทำให้เราก้าวมาจนอยู่ความแข็งแกร่งณปัจจุบันนี้ค่ะคือ Lotus เนี่ยอยู่ในธุรกิจมา28ปีนะเราสร้างห่วงโซ่อุปทานเนี่ยที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเรามีระบบศูนย์กระจายสินค้าเนี่ย8แห่งทั่วประเทศซึ่งตรงนี้เป็นจุดเชื่อมโยงกับร้าน 2,600 กว่าแห่งของเรา
เรียกว่าโลจิสติกนะฮะเรื่องของดิสทริบิวชันเนี่ยเราแข็งแกร่งมากนะครับสามารถส่งของต่างๆเนี่ยไปถึงลูกค้าเนี่ยถึงมือลูกค้าเนี่ยได้เร็วกว่าคนอื่นแล้วก็ทั่วถึงกว่าคนอื่นนะเราครบครันแล้วก็ครอบคลุมต้องบอกอย่างนี้ครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือการปรับตัวฮะก็คือเราต้องใช้ศักยภาพของเราเนี่ยปรับตัวให้เรานำสินค้าที่มีคุณภาพที่สุดเนี่ยให้กับลูกค้าเนี่ยในราคาที่เอื้อมถึงเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครลุ้นนึกถึงโลตัสเนี่ยมักจะนึกถึงว่าโลตัสเนี่ยครบครันและที่สำคัญก็คือคุ้มค่าค่ะนะเพราะนั้นเรื่องสองตัวนี้เป็นศักยภาพสำคัญเลยที่เราจะต้องใช้เนี่ยในการต่อยอดธุรกิจต่อไปข้างหน้าครับค่ะแล้วแผนในอนาคตล่ะคะที่เราจะตั้งเป้าการเติบโตไปนะปัจจุบันนี้แข็งแกร่งอยู่แล้วเราเตรียมความพร้อมในเรื่องของยอดขายและการเติบโตในอนาคตยังไงบ้างคะผมอาจจะสรุปได้4ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีสาขาเนี่ยเกือบ 2,700 สาขาอย่างที่ว่านะครับอย่างไรก็ตามแต่นะฮะมันยังมีจุดต่างๆเนี่ยที่ยังต้องลูกค้ายังต้องการให้เรามีร้านเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยแผนในการเติบโตข้อแรกของเราเนี่ยก็คือการเข้าไปในทำเลต่างๆเนี่ยเพื่อบริการลูกค้าอย่างทั่วถึงมากขึ้นในเชิงภูมิศาสตร์ในความตั้งใจของเราเนี่ยเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยมาถึงเราได้ภายในระยะเวลา 20-30 นาทีและนั้นก็เช่นเดียวกันว่าเราก็ไปถึงลูกค้าได้ภายใน 20-30 นาทีซึ่งอันเนี้ยต่อยอดมาถึงการเติบโตข้อที่2คือการเติบโตออนไลน์คือต้องยอมรับนะครับว่าต่อไปเนี่ยธุรกิจออนไลน์เนี่ยต้องเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเยอะมากแล้วเราก็เชื่อว่า Lotus เนี่ยมีศักยภาพสูงมากเพราะว่าเราเนี่ยมีร้านค้าที่พร้อมเป็น fulfillment center ให้กับลูกค้าอยู่แล้วกระจายอยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปถึงมือลูกค้าได้เร็วกว่านะได้สะดวกกว่าเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งของ Lotus ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นการต่อยอดข้อที่2การต่อยอดข้อที่3ในเชิงเติบโตคือต่อยอดในเชิงเรื่องของพื้นที่เช่านะฮะเรามีแผนในการปรับปรุงพื้นที่เช่าของเราทุกแห่งเนี่ยให้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าศูนย์กลางชุมชนอัจฉริยะนะก็คือทำให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นศูนย์กลางชุมชนตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุดต่อยอดด้วยการเพิ่มร้านค้าที่เหมาะกับชุมชนนั้นๆ นะอันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดถ้าในเชิงธุรกิจเนี่ยก็จะได้รายได้เรื่องของค่าเช่าเข้ามาด้วยแล้วการที่4ฮะต้องปรับตัวในเรื่องของสินค้าครับเพราะเราขายสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปมาตรฐานของคุณภาพสินค้าต้องดีขึ้นเราต้องสร้าง value added ของสินค้ามากขึ้นนะสร้างความแตกต่างนะด้วยสินค้าของเราเองนะครับซึ่งอย่างเช่นสินค้าที่เป็นตรายี่ห้อ Lotus เองเนี่ยทำยังไงให้เป็นขวัญใจของลูกค้าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความคุ้มค่าครับฟังแบบนี้แล้วนะคะเราพร้อมแล้วนะคะอยากจะเติบโตไปพร้อมๆกับ Lotus ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสของคุณผู้ชมและท่านนักลงทุนแล้วค่ะเป็นที่มาของการออกหุ้นกู้ครั้งแรกในรอบกว่า10ปีที่ผ่านมาด้วยใช่มั้ยคะรายละเอียดหุ้นกู้ตัวนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างคะก็ต้องบอกนะครับว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่อันดับที่1เนี่ยลำดับความเชื่อถือนะของบริษัทเนี่ยซึ่งประเมินโดยบริษัททริสเรตติ้งนะครับซึ่งจริงๆทำเมื่อประมาณวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือล่าสุดเนี่ยประเมินนะครับเรตติ้งเครดิตขององค์กรแล้วก็ตัวหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยเป็นระดับ A บวกคงที่นะซึ่งเรียกว่าเป็นระดับการลงทุนเลยการเสนอขายหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยเราตั้งใจให้เสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่แล้วก็ผู้ลงทุนสถาบันเป็นหลักนะครับก็หุ้นกู้เนี่ยก็ออกมาก็จะมี4รุ่นด้วยกันนะครับตั้งแต่อายุน้อยจนไปถึงอายุมากนะฮะอันดับแรกก็คือประมาณ 1.5 ปีนะซึ่งอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะมีการนำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับรุ่นที่2เนี่ยก็จะเป็นรุ่นกู้หุ้นกู้แบบ3ปีนะ3ปีเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3จนถึง 3.25นะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยก็จะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีรุ่น5ปีนะครับก็จะเป็น 3.3 จนถึง 3.55 นะครับแล้วก็รุ่นที่ยาวที่สุดเนี่ยก็คือ7ปีนะครับดอกเบี้ย 3.75 จนถึง 4% ทั้งนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจนนะครับก็จะมีการประกาศในเดือนตุลาคมอีกทีนึงครับสนใจนะคะแล้วรอติดตามเดี๋ยวรายการของเราก็จะเอามาประกาศให้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยนะคะอยากทราบเหมือนกันว่าจะสามารถขอรายละเอียดนะคะไปศึกษาก่อนหรือว่าช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยจะไปขอรายละเอียดได้ที่ไหนยังไงบ้างคะ
ก็จริงๆเราก็มีมอบหมายให้มีผู้จัดจำหน่ายนะครับผู้จัดจำหน่ายเนี่ยก็เป็นธนาคารชั้นนำนะครับซึ่งเดี๋ยวเนี่ยทางรายการก็คือจะขึ้นรายละเอียดให้รับทราบอีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้โดยตรงครับกับธนาคารที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดครับค่ะเราวางแผนในการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้นี่อยู่สักประมาณวันไหนคะน่าจะประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับก็อีกแป๊บเดียวครับนะฮะอีกแป๊บเดียวก็คงได้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถจองซื้อกันได้ครับค่ะนะคะถ้าหากว่าถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวรายการของเราจะเอารายละเอียดเพิ่มเติมเหล่านี้นะคะมาแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเบื้องต้นเลยนะคะรายละเอียดที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้คุณผู้ชมสามารถติดต่อไปสอบถามขอข้อมูลเบื้องต้นมาศึกษารายละเอียดกันได้เลยแหละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับย้ำกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่นะคะสามารถติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายทั้ง8แห่งได้เลยนะคะทั้งธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารถานไทยธนชาติธนาคาร UOB และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรค่ะถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะคะในช่วงจังหวะเวลานี้ที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะไปติดตามกันต่อนะคะในช่วงหน้าค่ะสำหรับเรื่องราวของการออมของคนไทยนะคะณปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสินทรัพย์ไหนที่คนไทยถือครองมากที่สุดค่ะ